บายดีสุขสันต์วันศิลสบาโตแสดงความปลื้มปิติยินดีเข้าสู่การนมัสการขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งตอนเช้าของวันอาทิตย์นี้พี่น้องทุกท่านที่มีโอกาสได้ร่วมนมัสการณสถานที่แห่งนี้ก็ดีพี่น้องที่มีโอกาสได้รับชมอยู่ทางบ้านก็ดีขอพระเจ้าจงได้รับเกียรติและพี่น้องทุกๆคนจงได้รับสันติสุขมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอสันติประสมยืนขึ้นหน่อยเฮาจะนมัสการพระองค์เจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงโดยการถวายบทเพลงให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าทรงผ่า
พบความทุกข์มืดมัวล้างเถื่อเป็นสุขหลอดพ้นความกลัวที่ยากที่ง่ายที่ใกล้ที่ไกลพระหัตถ์พระองค์ทรงนำพาไปพระองค์ทรงนำทรงนำผู้ข้าพระหัตถ์พระองค์โปรดจูงผู้ข้าอยากตามพระองค์ด้วยใจนับถือพอทางพระองค์เป็นทางสัตย์ซื่อผู้ข้าอยากกำพระหัตถ์พระองค์มีใจยินดีทางขึ้นทางลงพ่อจอมบ่มองบ่คาดบ่ควงพระองค์ทรงโปรดให้เที่ยวตามทางพระองค์ทรงนำทรงนำผู้ข้าพระหัตถ์พระองค์โปรดจุงผู้ข้าอยากตามพระองค์ด้วยใจนับถือพ่อทางพระองค์เป็นทางสัตย์ซื่อขันการผู้ข้าสำเร็จในโลกขันเพความบาปและความทุกข์โศกความตายน้องมาจึงบ่ต้องย้านพระองค์ทรงโปรดให้ข้าได้คำพระองค์ทรงนำทรงนำผู้ข้าพระหัตถ์พระองค์โปรดจูงผู้ข้าอยากตามพระองค์ด้วยใจนับถือพ่อทางพระองค์เป็นทางสัตย์ซื่อเอเมนขอร่วมจิตร่วมใจกันนมัสการพระองค์เจ้าต่อไปด้วยการอธิษฐานสรรเสริญโมทนาพระคุณพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าข้าณสถานที่แห่งนี้ณเวลานี้พระข้าพระองค์ซึ่งเป็นลูกของพระองค์ได้เต้าโฮมกันอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เจ็ดมื้อผ่านไปพระองค์ได้ทรงอวยพรให้แก่ลูกของพระองค์ทุกคนพ้นจากมารซาตานพยาธิประกรรมภัยพิบัติเจ็ดมื้อผ่านไปพระองค์ทรงอวยพรให้แก่ลูกของพระองค์ทุกคนได้มีที่พักพาอาศัยได้มีทรัพย์สินของตลอดทางอาหารอาคารอาภรณ์และยารักษาโรคพระบิดาเจ้าข้าเจ็ดมื้อผ่านไปอีกพระองค์ยังได้ทรงอวยพรให้แก่ลูกของพระองค์ทุกคนณสถานที่แห่งนี้และทุกคนตามห้อมภูตามทุกแย่ของมุมโลกได้รับการทรงนำได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากคุ้มพระคุณของพระองค์ฉะนั้นช่วงต่อไปเวลาต่อไปนับมื้อนี้ต่อไปหมู่ขน้อยห่วมจิตห่วมใจกันจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้เป็นที่เทิดทูนถวายเกียรติพระองค์เจ้าห่วมใจกันอ้อนวอนนมัสการอธิษฐานขอพระองค์จงได้สถิตอยู่นำผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่มีปัญหาพระบิดาเจ้าข้าขอให้พญาติบาดกรรมท่านวิตไปหายไปเพราะหมู่ข้าพระองค์จะได้มีโอกาสกลับมาห่วมกันเต้าห่วมกันนมัสการพระองค์เจ้าตลอดไปพระบิดาเจ้ามอบโอกาสทุกอย่างห่วมกับการอาจารย์มาด้วยความหวังความเสื่อและความวางใจในพระนามขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเสริญที่ประชุมนั่งลงเนาะหวังยังยิ่งว่าเจ็ดมือผ่านไปพี่น้องทุกคนณสถานที่แห่งนี้คงจะหาพระพรพี่น้องที่หักแพงขาหับไส้ของพระองค์เจ้าเสร็จสิทธิ์ญาพิบาลผู้นำหลายองค์หลายแขนงการก็ได้อ้อนวอนอธิษฐานเพื่อพี่น้องแม้กระทั่งการเจ็บไข้ได้ป่วยการเดินทางการเป็นอยู่หวังอย่างยิ่งว่าสิ่งใดที่มามันก็จะต้องกลับไปเพราะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทั้งปวงขอให้พี่น้องจงได้ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราต่อไปอย่าขาดความเสื่อแต่จงเสื่อนี่คือพระคำของพระองค์ที่หนุนใจเราตอนเช้าวันนี้ พี่น้องการรับใช้ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะมีอย่างนี้สืบไปเช่นวันพุธขณะอย่างขณะสาวหนุ่มโดยการนำพาของดร.จันสมรและศิญญาภิบาลและข้าพเจ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีต่อไปและก็สืบเนื่องต่อไปด้วยบรรยากาศอันแจ่มใสพี่น้อง
มีโอกาสเวลาก็มาห่วมได้แล้วก็อย่าลืมอธิษฐานเพื่อพวกคนด้วยสำหรับการแบ่งปันพระคำในช่วงนี้ศิลปภิบาลก็ได้วางแผนการจะมีการโรเทตกัน 2-3 ท่านก็มีท่านอาจารย์เองคืออาจารย์มนต์คำหักศรีสมบัติพร้อมด้วยดร.จันสมรนวลสวรรค์ท่านจอชัวจันเขียวพร้อมด้วยกับข้าพเจ้าเองบุญแสงเสยวงถ้าพี่น้องมีโอกาสบ่ได้มาห่วมมีโอกาสบึ่งใน Facebook หรือไลฟ์ท่ามของพวกเราพี่น้องขอให้พี่น้องจดจ่อในช่วงนี้เวลานี้เป็นช่วงพวกเราว่าอัตคัดหลายบ่ว่าแต่พวกเราที่อยู่ในอเมริกาพี่น้องทุกคนที่อยู่มุมโลกพี่น้องที่อยากแพงฉะนั้นอาทิตย์ต่อมาท่านจอชัวจันเขียวจะเป็นผู้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเพื่อเพิ่นและที่ต่อไปก็เป็นข้าพเจ้าฉะนั้นขอพี่น้องอธิษฐานเพื่อพวกข้าพเจ้าด้วยพิเศษสุดก็อธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันบรรยากาศเวลาอันเหมาะสมก็มาถึงนี่คือความสำคัญนะพี่น้องฉะนั้นอาจารย์มนต์คำหักศรีสมบัติเพิ่นจะมาแบ่งปันพระคำในตอนสวรรค์นี้ฉะนั้นขอเชิญอาจารย์ติดตามขอเชิญพี่น้องเขายืนขึ้นเข้าใจฐานร่วมกันอีกเทอร์หนึ่งนะพี่น้องเนาะข้าพระองค์พระราชบิดาพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่องค์ทรงสุดของพวกข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างทรัพย์ทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าค่ะพวกข้าผมขอขอบพระคุณพระองค์ด้วยความหักของพระองค์เจ้าพระองค์ทรงโปรดให้พวกน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสยับเข้ามาหาพระองค์อีกครั้งนึงเป็นพระพรและความมหัศจรรย์หลวงที่มาจากพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าค่ะสวัสดีพ่อข้าพระองค์ได้คิดถึงพี่น้องของพ่อข้าพระองค์ผู้ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหานานาประการโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวของท่านกิวิรกรแล้วก็ท่านท้องใสเพ็งสวรรณวงศ์ยานางปิ่นเยื่อยบุญท่านแล้วก็ท่านโซโลมอนพร้อมด้วยครอบครัวของท่านสมพรวาสนาภรรยาของเพิ่นลูกไผ่ของเพิ่นยังอยู่โรงพยาบาลอยู่พระองค์เจ้าค่ะแล้วก็พร้อมเดียวกันนี้ยังอธิษฐานเพื่อป้าเบือนผู้ที่อยู่ที่ไอโอวาปัจจุบันนี้ก็อยู่โรงพยาบาลอยู่ย้อนโควิด-19 บางเบียดทางกายของเพิ่นอยู่พระองค์เจ้าค่ะหรือพี่น้องอื่นๆอีกที่ก็น้อยบ่ได้เว้าสื่อของเพิ่นแต่พระองค์ทรงทราบขอให้พระองค์ได้ทรงเป็นผู้เบิ่งแยงปกปักษาพี่น้องกับพ่อข้าพระองค์ผู้ที่ประเสริฐกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ขอให้พระเพิ่นได้มีกำลังบรรษามาจากพระองค์เจ้าเพื่อเพิ่นจะได้ต่อสู้กับพยาธิโลกาพระองค์เจ้าค่ะพ่อข้าพระองค์บ่สามารถที่จะช่วยกันได้นอกเหนือจากฤทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้นโอ้พระองค์เจ้าค่ะเศร้านี้พ่อข้าพระองค์ยังได้อธิษฐานเพื่อการทรงนำของพระองค์เจ้าในการรับฟังพระสุรเสียงของพระองค์เจ้าขอให้พระองค์ได้ทรงเตรียมจิตเตรียมใจพวกข้าพระองค์ทุกคนให้ต้อนรับพระคำของพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้โดยเฉพาะเลยเหมือนข้อน้อยเองผู้ที่นำพระคำของพระองค์เจ้ามาแบ่งปัญญาติพี่น้องพวกข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้นำพาขอข้อน้อยในมิสติปัญญามาจากพระองค์เจ้าเถิดสิ่งใดที่พระองค์อยากจะว่าอยากจะกล่าวก็ขอใส่ปากใส่เสียงข้อน้อยข้าพระองค์จึงขอฝากทรัพย์ทุกเสน่ห์ไว้กับพระองค์เจ้าข้าพระองค์จึงอธิษฐานด้วยความเสื่อและก็ไว้วางใจในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยก็ในทูลขอเอเมนก็เชิญพี่น้องเฮาหนังลงพี่น้องเฮาสบายดีบ่ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องของพวกเฮาสบายดีหมดทุกคนเฮาพบกันอีกในตอนเช้าของวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะ
ถ้าพี่น้องมีประคำของพระเจ้าขอเชิญพี่น้องเปิดประคำของพระเจ้าไปถึงบทเพลงสรรเสริญบทที่91ข้อ1ถึงข้อ16 If you would open your Bibles to Psalms chapter 91 verse 1 to 16และหัวข้อคำเทศนาของขน้อยขน้อยจะใส่เสื้อว่าพระเจ้าเป็นผู้คุ้มครองพวกเราFor today is God is our protector. ถ้าพี่น้องเขาเปิดผมแล้วก็น้อยจะเป็นผู้อ่านแล้วก็พี่น้องเขาเบิ่งตามๆกันไปเนาะ พระคำของพระเจ้าดาวนังซีผู้ที่ไปพึงความปลอดภัยในพระเจ้าองค์สูงสุดและผู้ที่อาศัยอยู่ภายใต้ห่มเงาของพระผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่จะเว้ากับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ป้องกันและกุ้มครองของขน้อยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของขน้อยขน้อยไว้เนื้อเสือใจในพระองค์พระองค์ทรงซอยทานให้พ้นจากบ่วงแหวอันลับลี่ทุกอย่างแน่นอนและจากพยาธิโลคานานาประการพระองค์ทรงตุ้มทานด้วยปีกของพระองค์ท่านจะปลอดภัยใต้การพิทักษ์รักษาของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์จะคุ้มครองและป้องกันทานไว้ท่านบ่ต้องย่านอันตรายในเวลากลางคืนหรือลูกธนูที่ยิงมาอย่างกระทันหันในเวลากลางเวรหรือพยาธิโลคาที่เกิดติดต่อในเวลากลางคืนตลอดทั้งโรคระบาดที่เกิดขึ้นในเวลากลางเวรอาจจะมีพันคนล่มตายลงใกล้ทานสิบพันคนจะตายอ้อมหอบทานแต่ทานจะบ่ได้หลับอันตรายอย่างใดหมดทานจะเห็นว่าคนสัวให้จะถูกลงโทษแบบใดเนื่องจากว่าทานได้เอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ป้องกันทานและเอาพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นที่พึงของทานภัยวิบัติจะบ่มาตกถึงทานความโหดร้ายจะบ่มาใกล้เฮือนของทานพระเจ้าทรงสั่งพวกเทวดาลงมารักษาเบิ่งแย้งทานในทุกบ่อนทุกทีที่ทานไปพวกเทวดาจะอุ้มฐานไว้เพื่อบ่ให้ทานสะดุดก้อนหินท่านจะพายท่านจะผ่าแพ้สิงห้ายและงูผิดโดยเหยียบมันลงในพื้นตีนของท่านพระเจ้าทรงกล่าวว่าเฮาจะซอยผู้ที่หักเฮาให้พ้นภัยและคุ้มครองผู้ที่ฮู้จักเฮาเวลาเขาเอิ้นหาเฮาเฮาจะตอบเขาเมื่อเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเขาจะสวยชีวิตเขาและให้เกียรติแก่เขาเขาสถิตอยู่นำเขาเขาจะตอบแทนเขาโดยให้เขามีชีวิตอันยืนยาวและเขาจะสวยให้เขาพ้นภัยอย่างแน่นอนอาเมน Psalms chapter 91 verse 1 to 16 says He who dwells in the shelter of the Most HighRest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wing you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of light.Nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall you.No disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands
so that you will not strike your foot against a stone. You will tread upon the lion and a cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because he loves you, says the Lord, I will rescue him. I will protect him from the knowledge of my name. He will call upon me, and I will answer him. I will be with you in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. พี่น้องข้าพเจ้าเคยได้ยินเวลาศึกสงครามเวียดนามได้มีนายพลผู้หนึ่งเพิ่นได้เว้าว่า I've heard during the Vietnam War there was one general. เพิ่นได้สั่งให้ลูกน้องของเพิ่นให้เล่าบทเพลงสรรเสริญบทที่91นี้ทุกมื้อ He would command his soldiers to quote Psalms 91 every day. แล้วก็บ่ว่าทหารของเพิ่นจะมักหรือบ่มักทุกคนต้องเล่าบทเพลงสรรเสริญบทที่91นี้ให้ได้ It didn't matter if the soldiers liked it or not, they would have to quote it every day. และน่าอัศจรรย์กลุ่มของเราบ่มีไผได้บาดเจ็บ It was a miracle that his group never got hurt or had any casualties. พี่น้องพระคัมภีร์เพลงสรรเสริญบทที่91นี้เป็นพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงและเว้าถึงการปกปักรักษาของพระเจ้า My friends, Psalms 91 is a famous song which talks about God's protection. และเหตุผลอันสำคัญนั่นก็คือบทเพลงสรรเสริญ91นี้ได้เว้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและโรคระบาด The most important reason in Psalms 91 especially talks about the sickness and pandemic. และมันก็เป็นเวลาตรงกันกับสถานการณ์ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่นี้ It's like the situation we are facing right now. และเหตุผลอันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือบทเพลงสรรเสริญบทที่91นี้เต็มไปด้วยคำสัญญาของพระเจ้า Another important reason in Psalms 91 is full of God's promises. ที่ไว้ให้พวกเราได้เรียกห้องเอามาถูกเวลาหรือว่าเวลาพวกเราพบกับปัญหาอุปสรรค We can claim it anytime even when we are facing problems and obstacles. ดังนั้นบทเพลงสรรเสริญบทที่91นี้ยังมีพลังให้กำลังใจพวกเราอีก So in Psalms 91 gives us power and encouragement. และได้เว้าถึงพวกเราถึงการเบิ่งแย้งและปกปักรักษาของพระเจ้าสำหรับภัยพ้นของพระองค์ It tells us about his caring and protection of God for his people. ดังนั้นพวกเราจะศึกษาพระคําของพระเจ้าบทเพลงสรรเสริญบทที่91นี้มี4ประเด็นเราจะศึกษานํากันในเช้าวันนี้So in Psalms 91 we'll have 4 points. อันที่1ที่พวกเราจะศึกษานํากันนั่นก็คือจงไว้วางใจในพระเจ้า Point number 1 trust in God. เราจะอยู่ในข้อที่1และข้อที่2 In verse 1 to 2. พี่น้องก่อนอื่นหมดเราต้องมีความไว้วางใจในพระเจ้าFirst of all, you yourself must trust in God. ดังนั้นพี่น้องเฮาเด้มีความไว้วางใจในพระเจ้าแล้วหรือบ่ My friends, do you have trust in God? เมื่อพวกเฮาเว้าถึงความไว้วางใจในพระเจ้า When we talk about trusting God, พวกเฮาก็เว้าในความไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ของพวกเฮาพระบุตรของพระเจ้า At the same time we are talking about the trust in Jesus Christ the Son of God และถ้าพวกเราต้องการอยากจะรู้จักการปกปักรักษาของพระเจ้าแล้ว If we want to know about God's protection พวกเราต้องมาหาพระเจ้าและต้อนรับเอาพระเจ้าไว้วางใจในพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยของเราให้พ้น You will need to come to GodAnd receive him and trust the Son of God, Jesus Christ, as your Lord and Savior. ดังนั้นเช้าวันนี้พวกเราจะศึกษานำกันว่าการไว้วางใจในพระเจ้านั้นมีสองอย่างที่พวกเราจะเรียนนำกัน
So trusting God, there are two things we're going to talk about. อันที่หนึ่ง 1A มันอยู่ในข้อที่หนึ่งเนาะเขาจะอ่านนำกันอีกตัวหนึ่ง In verse 1พระคำของพระเจ้าเป็นวาหนึ่งสี่ผู้ที่ไปพึงควมปลอดภัยในพระเจ้าองค์สูงสุดและผู้ที่อาศัยอยู่ภายใต้ห่มเงาของพระผู้ทรงอำนาจยิ่งใหญ่ He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty พี่น้องถ้าพวกเขาต้องการอยู่ในการดูแลและปกป้องรักษาของพระเจ้า If you want to be under God's care and protection ก่อนอื่นหมดพวกเขาต้องอาศัยอยู่ในบนสูงสุดของพระเจ้า You will rest in the shadow of the Almighty พี่น้องทุกพื้นที่พวกเขาได้ยินเลยเกี่ยวกับบนอยู่นั่นหลายพี่น้อง Every day we hear having to stay home Is that right my friends พี่น้องวันอังคารแล้วนี้ข้าน้อยก็ได้ยินกัฟเวอร์เพิ่นได้เว้าว่า Last Tuesday the governor said ถ้าบ่จำเป็นบ่ต้องไปใส่ถ้าไปบ่ใดบ่หนึ่งก็ต้องใส่หน้ากากและให้อยู่ห่างกัน6ฟุต It is not necessary that you don't need to go out and if you do please stay 6 feet apartแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าบ่ต้องไปร่วมเกมกีฬา You don't need to go to sporting games แม้แต่กระทั่งซุปเปอร์โบว์ก็บ่ต้องไปร่วม Even to the Super Bowl you don't need to go โดยเฉพาะแล้วแม้นเวลานี้การอยู่ในเฮือนของตนเองจะเป็นการดี Especially during this time you need to stay in your own home which is the best เพราะว่าโรคระบาดจะบ่สามารถแพร่ขยายออกไป Because by doing so the pandemic will not spread แต่พระคำของพระเจ้าได้บอกถึงความสำคัญอันยิ่งกว่าไปนั่นอีกคือในการอยู่ในเฮือน The word of God tells us the most important thing is staying home เพิ่นบอกถึงในการอยู่ในเฮือนของพระเจ้า Staying home in God's house นั่นแหละพวกเขาจะเห็นว่ากัฟเวอร์เนอร์ได้บอกว่าพวกเขาอยู่ในเฮือนบ่ต้องออกไปไสSo when the governor says to stay home if it's not necessary to go out. แต่พระคําของพระเจ้าได้บอกว่าให้พวกเขาอยู่ในเฮือนของพระเจ้าเนาะมันก็คือให้พวกเขาอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเอง Okay. และบ่ว่าเฮาจะไปใส่มาใส่บ่ให้ลืมพระเจ้าWherever we go, we should not forget God. ดังนั้นเราจะไว้วางใจในพระเจ้าได้แนวใดในเวลามีโรคระบาดโควิด-19 นี้ So how do we trust God during this COVID-19 pandemic? อย่าลืมอันที่หนึ่งให้พวกเราอยู่ในเฮือนของพระเจ้า Don't forget, the number one thing is to stay in the house of God. อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองให้พวกเขาเบิ่งพระคำของพระเจ้าอยู่ในข้อที่สองเนาะ Number two, let's read verse number two. พระคำของพระเจ้าได้เว้าว่าจะเว้ากับพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ป้องกันและคุ้มครองของข้าน้อยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าน้อยข้าน้อยไว้เนื้อเสือใจในพระองค์ I will say of the Lord.He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. พี่น้องพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและป้องกันพวกเขาดังนั้นขน้อยจึงอยากให้พี่น้องเขาอ่านนำขน้อยให้เป็นเสียงแห้งๆเลยนะพี่น้องให้อ่านไปนำขน้อยขน้อยจะพาพี่น้องเขาอ่านอ่านไปตามขน้อยละขน้อยอ่านก่อนแล้วพี่น้องจึงอ่านโอเคพระองค์ทรงเป็นผู้ป้องกันในป้องกันและคุ้มครองของขน้อยเอาอ่านแห้ง
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของขน้อยขน้อยไว้เนื้อเสือใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องในเวลาพี่น้องกล่าวประคำของพระเจ้า My friends when you quote God's word พี่น้องจะรู้สึกความจริงของมันพี่น้อง You will know the truth of the word และจะเห็นให้ความเชื่อของพี่น้องนั้นเข้มแข็งขึ้น And it will make your faith strongerและจะเห็นให้ความไว้เนื้อเสือใจของพระเจ้าอีกหลายขึ้นถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่บ่ดีเกิดขึ้นอ้อมขังอ้อมแอวพี่น้อง Even when bad things happen around you พี่น้องก็สามารถไว้วางใจในพระเจ้าได้ We will stand We will still trust in God Amen อันนี้มันประเด็นที่หนึ่งที่พวกเราได้ศึกษาร่วมกันการไว้วางใจในพระเจ้าประเด็นที่2 อยู่ในข้อ3ถึงข้อ8 And point number 2 verses 3 to 8พระเจ้าว่าอย่าย่านกลัวเลย says do not fear อันที่1เฮาจะเว้านํากันก็คือด้วยใดพวกเฮาผู้เป็นคริสเตียนจึงบ่ย่าน First thing we're going to talk about is why those who are Christians do not fear. ให้เฮาอ่านในข้อ3ถึงข้อ6อีกนะพี่น้องเนาะพระคําของพระเจ้าจะบอกเฮาข้อ3ถึงข้อ6 Let's read verses 3 to 8. I mean 6. พระองค์ทรงสวยให้ทานพ้นจากบ่วงแห้วอันลับลี่ทุกอย่างแน่นอนและจากพยาธิโลคานานาประการพระองค์ทรงตุ้มทานด้วยปีกของพระองค์ท่านจะปลอดภัยภายใต้การพิทักษ์รักษาของพระองค์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จะคุ้มครองและป้องกันทานไว้ท่านบ่ต้องย่านอันตรายใดๆในเวลากลางคืนหรือลูกธนูที่ยิงมาอย่างกระทันหันในเวลากลางเวรหรือพยาธิโลคาที่เกิดติดต่อในเวลากลางคืนตลอดทั้งโรคระบาดที่เกิดขึ้นในเวลากลางเวร Surely he will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with his feathers, and under his wing you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks.in the darkness nor the plague that destroys at midday เมื่อพวกเขาอ่านพระคําของพระเจ้าแล้ว After reading this พวกเขาสามารถเห็นภาพพจน์อันสวยงามเลยพี่น้อง We see a beautiful image เป็นภาพพจน์ที่แม่ไก่ได้ปกปักรักษาลูกของมันบ่พี่น้อง We see a mother hen that protects her little chicks แม่ไก่ได้เสืองลูกของมันไว้ในปีกของแม่ไก่ The mother hen hides the chicks under her wings และได้ปกปักรักษาลูกของมันอย่างเต็มที่ And the mother hen's protecting her chicks with full force จะบ่มีอันใดสามารถแตะต้องลูกของแม่ไก่ได้ There's nothing that can touch the little chick และบ่มีหยังสามารถที่เข้าหาลูกของแม่ไก่ได้Nothing can get to the little chick. โดยบ่ได้ผ่านแม่ไก่ก่อน Nothing can pass the mother hen. พี่น้องภาพนี้ก็เปรียบเหมือนพระเจ้าพระเยซูคริสต์ของพวกเรา It is like the same as our God Jesus Christ. พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์อยู่ในไม้กางเขน God died on the cross. พระโลหิตของพระองค์ได้หลั่งไหลออกมา The blood of Jesus flowed out. เพื่อไถ่ความผิดบาปของพวกเราto redeem our sins. พระเยซูคริสต์ได้ทนทุกข์ทรมาน Jesus suffered. และได้ยอมรับเอาความเจ็บปวดทั้งหมดของพวกเรา And he took all our sufferings. และบ่มีหยังเลยที่จะสามารถเข้ามาหาพวกเราได้โดยบ่ได้ผ่านพระเยซูคริสต์ก่อน Nothing can get to us. It would have to go,
it would have to pass Jesus first. ดังนั้นเนี่ยพี่น้องพระเจ้าได้สัญญากับพวกเขาว่า God had promised us. พระเจ้าจะช่วยพวกเขาจากโรคระบาดโควิด19นี้ God will help us through this COVID-19 pandemic. พระเจ้าจะทรงตุ้มพวกเขาไว้ด้วยปีกของพระองค์ God will wrap us around his wing. จนกว่าโรคระบาดโควิด19นี้จะผ่านพ้นไปพี่น้อง Until the COVID-19 pandemic is over. พี่น้องแล้วพวกเขาจะปลอดภัยในพิทักษ์รักษาของพระเจ้า Then we will be safe because God is protecting us. ดังนั้นพวกเขาผู้เป็นคริสเตียนจึงบ่ยาก That is why we should not fear. พี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้องอาเมนอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองพระเจ้าอยู่นำเขาบ่ว่าพวกเขาจะตกอยู่ในกรณีใดๆอันห้ายแห้งซ้ำใดก็ตามPoint number B. God will be with us no matter how bad it is. อยู่ในข้อที่7ที่8 Verse 7 and 8. ให้พวกอ่านนํากันเนาะอาจจะมีพันคนล่มตายลงใกล้ทาน10,000คนจะตายอ้อมหอบทานแต่ทานจะบ่ได้รับอันตรายอย่างใดมดทานจะเห็นว่าคนสัวห้าจะถูกลงโทษแบบใด A thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. พี่น้องพระคำของพระเจ้าได้บอกพวกเขาอย่างแจ่มแจ้งเหมือนบอกพี่น้อง The word of God tells us clearly. พระเจ้าได้ให้ความแตกต่างระหว่างผู้เป็นภัยพ้นของพระเจ้าและผู้ที่บ่ฮู้จักพระเจ้าGod can see two group, different groups, one who are his believers and one who are non-believers. ด้วยพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าพระองค์ได้ปกปักรักษาผู้ที่ฮู้จักพระเจ้าและผู้ที่บ่ฮู้จักพระเจ้าด้วยกัน And by his grace and mercy, he protects the believers and the non-believers. แต่พระเจ้ามีพันธสัญญาอันพิเศษกับพวกเขาBut God has special covenant for his people. โดยเฉพาะแล้วแม่นคริสเตียนผู้เป็นลูกของพระเจ้า Especially those who are Christians who are children of God. พระเจ้าจะอยู่น้ำทานบ่ว่าสถานการณ์จะห้ายแห้งสำไรก็ตาม God will be with you no matter how bad the situation is.พระองค์สัญญาว่าจะบ่ปะบ่ทิ่มท่าน God will not abandon you พี่น้องทุกมื้อนี้ได้มีคนจำนวนหลวงหลายได้พากันย่านพยาธิโควิด19นี้ At this time there are a lot of people who fear COVID-19 พยาธิว่าจะเป็นเจ็บเป็นไข้และย่านความตาย They are scared of the sickness and scared of dying ให้เบิ่งพระคำของพระเจ้า1เปโตรบท3ข้อ14 Let's look in our Bibles in 1 Peter chapter 3 verse 14พระคำ1เปโตรบท3ข้อ14เพิ่นได้เว้าว่า พวกท่านก็เป็นสุขแต่อย่าสุย่านการที่เขาเฮ็ดให้พวกท่านสะดุดตกใจนั่นและอย่าวิตกกังวลขอบคุณพระเจ้า In 1 Peter chapter 3 verse 14 says But even if you should suffer for what is right you are blessed Do not fear what they fear Do not be frightened พระคำของพระเจ้าได้บอกเขาว่าบ่ว่าจะมีคนเสียชีวิตหลายปานใดที่อยู่อ้อมข้างอ้อมแอมอ้อมแอวท่าน No matter how many people lost their lives around youพระองค์จะอยู่นำท่าน God will be with you ท่านบ่ต้องย่านกลัวย้อนว่าจำนวนคนเป็นพยาธิโควิด19นี่เพิ่มขึ้นบ่ว่าจะเป็นพันคนหรือ10,000คนพระเจ้าพร้อมแล้วที่จะปกปักรักษาท่านดังนั้นให้ท่านเชื่อมั่นพระเจ้า
So do not fear because of the rising number of COVID-19. Rather it be 1,000 or 10,000 people, God is there to love and protect you. ดังนั้นแหละอย่าย่านเลย So do not fear. Amen อีกบ่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นประเด็นที่2ที่พวกเขาได้ศึกษานํากันที่3 Point number 3. ให้เฮาเบิ่งพระเจ้าในการปกปักรักษา God's watching protection. Watching God's protection. อยู่ในข้อ9ถึงข้อ13 In verse 9-13. พระคําของพระเจ้าเพิ่นเว้าจังซี่เนื่องจากว่าทานได้เอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ป้องกันทานแล้วพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นที่พึ่งของทานภัยวิบัติจะบ่มาตกถือท่านความโหดร้ายจะบ่มาใกล้เฮือนของท่านพระเจ้าจะทรงสั่งพวกเทวดาลงมารักษาเบิ่งแย่งท่านในทุกบ่อนที่ท่านไป พวกเทวดาจะอุ้มท่านไว้เพื่อบ่ให้ท่านสะดุดก้อนหินท่านจะพายท่านจะผ่าแพ้สิงห้ายและงูผิดโดยเหยียบมันลงใต้พื้นตีนของท่าน If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, then no harm will befall you. No disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you do not strike your foot on a stone.You will tread upon the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. พี่น้องพวกเขาจะรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปกปักรักษาของพระเจ้าในระยะโควิด19นี้ได้แนวใด How do you know and experience God's protection during the COVID-19 pandemic? อันที่1ให้พวกเขาไว้วางใจในพระเจ้า First, let's trust in God.อันที่สองอย่าย่านกลัว Number 2 do not fear อันที่สามเบิ่งพระเจ้าในการปกปักรักษา Number 3 watch in God's protection และยังมีคำมั่นสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์ได้สัญญาว่าจะปกปักรักษาลูกของพระองค์ And then there is God's promise to protect God's children นั่นแหละเบิ่งน้ำกันว่าพระเจ้าได้สัญญาว่าแนวใดเนาะ So what didGod's promise say. อันที่หนึ่งเพิ่นได้บอกว่าจะบ่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับพวกเขา First, there will be no harm to you. ซึ่งประคำของพระเจ้าในข้อ9ข้อ10เพิ่นได้อ่านเขาได้อ่านไปแล้วเนาะอันอีกเทื่อนึงอีกพี่น้องเพื่อความแน่นอนใจเนื่องจากว่าทานได้เอาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ป้องกันทานแล้วและเอาพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นที่พึ่งพาอาศัยของท่านภัยวิบัติจะบ่มาตกถือท่านความโหดร้ายจะบ่มาใกล้เฮือนของท่าน If you make the Most High your dwelling, even the Lord, who is my refuge, there will be no harm will befall you. No disaster will come near your tent. พี่น้องเมื่อพวกเขาอยู่ในพระคริสต์My friends, when you are in Christ, when พวกเขาเมื่อพวกเขาอยู่ในบ่อนพักผ้าอาศัยที่สูงสุด and when you're in the Most High, เมื่อพระองค์ปกปักรักษาท่านด้วยปีกของพระองค์ and when God protects you with His wing, ท่านมีความปลอดภัยอย่างแน่นอน you will be safe for sure. พี่น้องบ่มีบ่อนใดที่จะสามารถบ่มีอันใดที่จะสามารถทำลายท่าน There will be nothing that can harm you บ่มีอันใดที่จะสามารถทำลายการป้องกันของพระเจ้า There will be nothing that can destroy God's protection บ่มีอันใดที่ใหญ่กว่าพระองค์ There is nothing greater than God บ่มีอันใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่าน There is nothing that can change God's willabout what God has in your life. พี่น้องบ่มีบ่อนใดที่จะปลอดภัยที่สุด
กัวพวกเราอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า There is no place safer than when we are in God. ข้อ B Point B ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะเฝ้าพวกเราอยู่ The angels will guard you. อยู่ในข้อ 11 12 Verse 11 to 12พระเจ้าจะทรงสั่งพวกเทวดาลงมาหักษาเบิ่งแย่งทานในทุกบอนที่ทานไปพี่น้องพวกเทวดาจะอุ้มทานไว้เพื่อบ่ให้ทานสะดุดก้อนหิน For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. พี่น้องพระเจ้าบ่เพียงแต่จะเบิ่งแย่งพวกเราอยู่ในระยะไกลเท่านั้น My friends, God will not just watch you from far away. พระองค์ยังได้สั่งให้บรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ปกปักรักษาท่านในทุกวิธีทางของท่าน God has sent his angels to protect you. อันนี้มันข้อ B วันนี้เราเบิ่งข้อ C อยู่ในข้อที่13Point C, verse 13. พระเจ้าให้พวกเขามีอำนาจเหนือศัตรูของพวกเขา God gives you power over your enemies. ให้เอาเบิ่งข้อ 13. Verse 13. ท่านจะผ่าแพ้สิ่งห้ายและงูผิดโดยเหยียบหัวมันลงใต้พื้นตีนของท่าน You will not tread upon the lion and the cobra. You will trample.The great lion and the serpent. พี่น้องศัตรูก็มีแต่จะพยายามจะลัก My friends, your enemies will try to steal. และจะฆ่า And kill. และจะทำลาย And destroy. แต่พระเจ้าของพวกเราให้พวกเรามีอำนาจเหนือกว่าศัตรูของพวกเราพี่น้อง But God gives you power over our enemies.ดังนั้นอย่าย่านเลย So do not fear ให้เอาเบิ่งพระคำของพระเจ้าอยู่ในพระคำลูกาบทที่12ข้อ4ข้อ5 Let's look in our Bibles in Luke chapter 12 verses 4 to 5พระคำลูกาบทที่12ข้อ4ข้อ5เนาะพระคำของพระเจ้าเพิ่นว่าจังซี่มิตรสหายเอ๋ยเขาบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสู้ย่านผู้ที่ฆ่าได้แต่ห่างกายแต่ภายหลังนั้นจะเหตุสิ่งใดบ่ได้อีกแต่เขาจะเตือนให้พวกท่านหู้ว่าควรย่านผู้ใดจงย่านองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ทรงฆ่าและทรงยังมีอำนาจที่จะถิ่มลงในนรกใดแม่นแท้เขาบอกท่านทั้งหลายว่าจงย่านยำองค์พระผู้เป็นเจ้านั่น In Luke chapter 12 verse 4 to 5 I tell you my friends do not be afraid of those who kill the body and after that can do no more but I will show you whom you should fear fear him who after the killing of the body has power to throw you into hell yes I tell you fear himพี่น้องพระเยซูคริสต์ได้เว้าว่าจงย่านยำพระองค์บ่มีแนวอื่นจงย่านยำเท่านั้น My friends Jesus said fear God and nothing else นั่นก็คือให้พวกเฮานมัสการพระองค์และเคารพให้เกียรติพระองค์ But to worship and honor him และก็ท่านบ่จำเป็นจะต้องย่านยังอีกในชีวิตของท่านYou should not fear anything in your life. นั่นคำมันสัญญา3อย่างนี้ที่พระเจ้าให้แก่พวกเราพวกเราบ่ควรจะลืมมัน So the three promises God gave us, we should not forget. ดังนั้นเมื่อพวกเราอยู่ในพระคริสต์ When we are in Christ, จะบ่มีอันตรายเกิดขึ้นนำพวกเรา There will be no harm that will happen to us. ทูตสวรรค์ของพระองค์ได้เฝ้ารักษาพวกเราอยู่God's angel will be there to watch over you. และพระเจ้าได้ให้ฤทธิ์อำนาจแก่พวกเราเหนือกว่าศัตรูของพวกเรา
And God will give us power over our enemies. นี่เป็นคำมั่นสัญญาที่พระเจ้าเพิ่นได้มอบให้แก่พวกเรา This is God's promise given to you. พี่น้องว่าอาเมนอีกบอกพี่น้องอาเมนอาเมนวันนี้ข้อที่4ประเด็นที่4ให้พวกเขาให้พวกเขามีความสบายใจในความหักของพระเจ้า Let us rest in God's love. อันที่1พระเจ้าซวยและปกปักรักษาภัยพ้นของพระองค์ God helps and protect his people. อยู่ในข้อที่14 Verse 14. ให้เบิ่งนํากันข้อ14พระคําของพระเจ้าเพิ่นว่าดังซี่เวลาเขาเอิ้นหาเฮาเฮาจะตอบโอ้เมนพระเจ้าทรงกล่าวว่าเฮาจะซวยผู้ที่หักเฮาให้พ้นภัยและคุ้มครองผู้ที่ฮู้จักเฮา Verse 14 says Because he loves me says the Lord I will rescue him I will protect him for he acknowledges my nameพระเจ้าหักเฮาหักเฮาก่อน We love God because he loved us first. ดังนั้นพระเจ้าให้การดูแลพิเศษสำหรับภัยพ้นของพระองค์ So God gives special care for his people. แต่บ่มีความหมายว่าคริสเตียนและลูกของพระเจ้าจะบ่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยและจะบ่ตายจักเถื่อบ่มี This does not mean that Christians will notget sick or die หรือว่าปราศจากโรคระบาดโควิด19 or keep you from getting covid 19 แต่พระองค์ได้สัญญาว่า but god said พระองค์จะช่วยพวกเราในเวลาพวกเรามีการเจ็บไข้ได้ป่วย god will help you when we are sick ดังนั้นแหละให้พวกเรามีความสบายใจในความหักของพระองค์So let us relax in God's love. ด้วยการฮู้แน่นอนว่าพระองค์เป็นผู้ช่วยและเป็นผู้ปกปักรักษาภัยพ้นของพระองค์ And know that God will help and protect his people. อันนี้มันประเด็นที่1ประเด็นข้อ B Point B พระเจ้าตอบคําอธิษฐานของพวกเรา God will answer our prayers. อยู่ในข้อที่15 Verse 15เวลาเขาเอิ้นหาเฮาเฮาจะตอบเขาเมื่อเขาตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเฮาจะช่วยชีวิตเขาและให้เกียรติเขาเฮาจะสถิตอยู่นำเขา Verse 15 He will call upon me and I will answer him I will be with him in trouble I will deliver him and honor him พี่น้องความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการเป็นคริสเตียนนั่นก็คือ My friends, one of the joys of being a Christian is คือการเห็นพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของพวกเราแม่นบ่พี่น้อง is when God answers our prayers ซึ่งพวกเราได้ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนบ่พี่น้อง and when we ask in the name of Jesusพี่น้องเวลานี้พวกเราจะบ่ฮู้จักมีพี่น้องหลายซําใดที่พ้นจากพยาธิโควิด19 During this time we don't know how many people have recovered from COVID 19จนกว่าพวกเราไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าพุ่นแหละ Until we go to heaven
แต่พวกเขาจะรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าจะให้เขาแต่เวลานี้พวกเขารู้ว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของพวกเขา But at this moment we do know God does answer our prayers ขอบคุณพระเจ้าบอกพี่น้องอาเมนข้อ4 Point C พระเจ้าประทานชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจให้แก่ภัยพ้นของพระองค์ God will give eternal life to his people อยู่ในข้อที่16 Verse 16พระคำของพระเจ้าเป็นว่าหนังสือเขาจะตอบแทนเขาโดยให้เขามีชีวิตอันยืนยาวและเขาจะช่วยให้เขาพ้นภัยอย่างแน่นอน With long life will I satisfy him and show him my salvation พี่น้องนี่แม่นของขวัญอันล้ำค่าที่พระเจ้ามอบให้แก่เรา This is the priceless gift which God gives us และของขวัญสิ้นนี้จะบ่ขึ้นอยู่ในพวกเขาว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้ดนปานใดหรือว่าสั้นซ้ําใด But this gift does not depend on how long or how short we are in this world พอชีวิตอยู่ในโลกนี้จะบ่สามารถเปรียบเทียบกับชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจได้ Because the life in this world cannot compared to eternal life. เอาเบิ่งพระคำของพระเจ้าโยฮันบทที่10ข้อ28. If you'll turn in your Bibles to John chapter 10 verse 28. โยฮันบทที่10ข้อ28เป็นว่าหนึ่งสี่ฝ่ายเฮาก็ประทานชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจให้แก่แกะนั่นและเขาจะบ่จิบหายจักเถื่อบ่มีผู้ใดญาติเอาเขาออกจากมือของเฮาได้I give them eternal life, and they shall not perish. No one can snatch them out of my hands. พี่น้องพระเยซูคริสต์ได้เว้าว่าพระองค์จะประทานชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจให้แก่ภัยพ้นของพระเจ้าเท่านั้น Jesus said he will give eternal life to his people only. และเขาจะบ่จิบหายจักเถื่อ And they will never perish. บ่มีผู้ใดญาติเขาออกจากมือของพระเจ้าได้ And there will be no one to snatch us out of God's hand. นี่ก็มีความหมายว่า That means ถึงว่าท่านมีโรคระบาดโควิด-19 When you have COVID-19 หรือว่าท่านมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจนกลัวเสียชีวิต Or when you are ill or losing your life ชีวิตของพี่น้องได้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าแล้ว Your life is in his hand บ่มีอันใดที่จะสามารถแตะต้องความรอดพ้นของพี่น้องได้ There is nothing that can touch our salvation บ่มีอันใดสามารถเอาความอภัยโทษของพระเจ้าไปจากพี่น้องได้ There is no one who can take away our forgiveness from our sins ดังนั้นพี่น้องให้พวกเขามีความสบายใจในความหักของพระเจ้าAnd let us rest in God's love. ให้พวกเขารู้จักและแน่ใจว่า Let us know for sure. พระเจ้าได้มอบชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจให้แก่พวกเขา God gave us eternal life. และชีวิตของพวกเขาแม้นอยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว That our life is in his hand. สุดท้ายนี้ Lastly.พี่น้องเมื่อพวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ While we are living in this world พระเจ้าของเขาบ่ได้สัญญาว่าเขาจะปัสจากโรคระบาดโควิด-19 God did not promise us without suffering from COVID-19 และพระเจ้าก็บ่ได้สัญญากับพวกเขาว่าจะปัสจากความเจ็บไข้ได้ป่วย God did not promise that we will not suffer from any illness แต่พระเจ้าของพวกเขาได้สัญญาต่อพวกเขาว่าBut God did promise us. เมื่อพวกเขาอยู่ในพระคริสต์ When we are in Christ. บ่มีอันใดที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ It doesn't matter what will happen to us. เพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้เบิ่งแยงพวกเขา God will care for us. พระเจ้าจะเป็นผู้อยู่นำเขา God will be with us.
และพระเจ้าจะเป็นผู้ปกปักรักษาพวกเรา God will protect us ดังนั้นพี่น้องให้พวกเราไว้วางใจในพระเจ้าของพวกเรา So let us trust in God อย่าย่านเลย Do not fear ให้เราเบิ่งการเบิ่งในการปกปักรักษาของพระเจ้าของพวกเรา Let us watch God's protectionและสุดท้ายให้พวกเรามีความสบายใจในความหักของพระเจ้า Finally, let us rest in God. พี่น้องว่าอาเมนบ่พี่น้องอาเมนขอพวกเราให้พวกเรายืนกันแล้วจะถวายเพลงร่วมกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเราถวายปักเป้าปากเป้าขึ้นลงมอบทุกสิ่งแก่พระเยซูยอมถวายหมดด้วยเต็มใจข้าจะฮักแลเพิงพระเยซูต่อพระพักของพระผู้ไทยหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดถวายหมดแก่พระเยซูผู้โพธิ์สำลาลังข้ามอบทุกสิ่งแก่พระเยซูน้อมน้อมคาบต่อพระบาทาความสุขโลกนี้ข้ายอมทิ้มแล้วขอพระองค์ทรงโปรดฮักข้ามอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบถวายหมดแก่พระเยซูผู้โพธิ์สำลาลังข้ามอบทุกสิ่งแก่พระเยซูขอให้ข้าเป็นของพระองค์ขอให้พระวิญญาณสถิตอยู่นำผู้ข้าตามดังประสงค์มอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบถวายหมดพระเยซูผู้โพธิ์สำลาลังข้ามอบทุกสิ่งแก่พระเยซูมอบถวายทั้งใจกายขอโปรดให้ความหักและฤทธากับพระพรทอกเทลงมามอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบทุกสิ่งทุกอย่างมอบถวายหมดแก่พระเยซูผู้โพธิ์สำลาลังอาเมนขอบคุณพระเจ้าสวัสดีก็ได้มีลูกของพระเจ้าคือนิดได้มีโอกาสถวายตัวให้แก่พระเจ้าดังนั้นพี่น้องขอให้พี่น้องเขาอธิษฐานเพื่อเพื่อนบ่ว่าเพื่อนจะประสบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในชีวิตของเพื่อนขอให้พี่น้องเขาพร้อมจะกันอธิษฐานเพื่อเพื่อนและพี่น้องเนาะ ข้าหลวงพระราชบิดาพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่และองค์สูงสุดของพวกข้าพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างทรัพย์ประตุกสิ่งอยู่ในโลกนี้และชีวิตทุกดวงก็อยู่ในบาทอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าเศร้าวันนี้พ่อข้าผมขอขอบพระคุณพระองค์โดยความหักของพระองค์
พระองค์ได้ทรงโปรดพระน้อยทุกคนในที่นี้ได้มีโอกาสเข้ามานมัสการพระองค์และมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระคําของพระองค์เจ้าเป็นพระพรและความหักอันใหญ่หลวงที่มาจากพระองค์เจ้าดังนั้นแหละพระองค์เจ้าค่ะขอให้พระคําของพระองค์เจ้าในเช้าวันนี้จงเข้าไปในมันสมองของพวกข้าพระองค์และฝังไว้จิตใจของพวกข้าพระองค์ตลอดไปเพื่อพวกข้าพระองค์จะได้จดจําเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปกปักรักษาพวกข้าพระองค์และมิแต่พระองค์เจ้าเท่านั้นที่จะสามารถให้ความหักแก่พวกข้าพระองค์และปกปักรักษาพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างอันตรายทุกสิ่งทุกอย่างอีกด้วยโอ้พระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงหักพวกข้าพระองค์พร้อมเดียวกันนี้เศร้าวันนี้ได้มีลูกของพระองค์เจ้าคือนิดได้ออกมาถวายตัวให้แก่พระองค์เจ้าดังนั้นแหละพระองค์เจ้าค่ะขอให้พระองค์ได้ทรงเป็นผู้อวยพรเพิ่นปกปักรักษาเพิ่นสิ่งใดที่เพิ่นยังขาดเคินอยู่ก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้เพิ่มเติมให้แก่เพิ่นอีกด้วยโดยเฉพาะแล้วแม่นการดำรงชีวิตของเพิ่นพระองค์เจ้าค่ะการไปเห็นเวียกเห็นงานของเพิ่นขอให้พระองค์ได้ทรงปกปักรักษาเพิ่นอีกด้วยพระองค์เจ้าค่ะดังนั้นแหละพวกข้าพระองค์ขอฝากเพิ่นไว้กับพันทรงฤทธิ์ของพระองค์เจ้าพร้อมเดียวกันนี้ข้าพระองค์ยังอธิษฐานเพื่อพี่น้องพวกข้าพระองค์ผู้ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทั้งเย้าเฮือนและอยู่ตามห้องพยาบาลก็ดีก็ขอพระองค์ได้ทรงสถิตนำพาและพี่น้องของพวกข้าพระองค์ผู้ที่จะไปเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ตามห้องจากโรงงานหรือตามห้องพยาบาลก็ดีก็ขอพระองค์ได้ทรงเป็นผู้ปกปักรักษาพวกเพิ่นอีกด้วยขออย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามกลางชีวิตของพี่น้องของพวกข้าพระองค์เทอญเวลานี้พวกข้าพระองค์ก็ได้สิ้นสุดในการนมัสการพระองค์เจ้าแล้วพวกข้าพระองค์ก็จะได้เลิกลากันการกับสู่ยาวเฮือนขอให้พระองค์ได้ทรงผู้นำพาเทอญข้าพระองค์จึงก็ฝากทรัพย์ทุกเสนียไว้กับพระองค์เจ้าอธิษฐานในพระสนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ก็ได้ทูลขอเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเฮาพบกันใหม่